แต่จะมีฝ่ายที่มาจากวิธีคิดในการร่างรัฐธรรมนูญว่าต้องการคุมเกมอำนาจของประเทศไทยต้องการที่จะย่อยสลายพรรคการเมืองที่เขามีความแข็งแรงมีฐานความนิยมจากประชาชนมากๆให้อ่อนเปลี่ยเพียแรงไปเสียคนพวกนี้ครับจะถือดุลอำนาจสูงสุดในประเทศมันจะไม่ต่างอะไรกับการเมืองสัก 4-50 ปีอย่างที่ผมพยายามอธิบายมันพันกันมาอย่างนี้นะฮะไล่มาเป็นทางเนี่ยตั้งแต่เบรกแรกจนเบรกเนี้ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันได้แล้วล่ะครับว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นผมมีความจำเป็นจะต้องเรียกร้องต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านแสดงท่าทีให้ชัดสิครับว่าเรือแปะเนี่ยจะเอาแบบนี้แล้วควรพูดให้ชัดเสียด้วยนะค่ะว่ามีความคิดจะสืบทอดอำนาจหรือไม่อย่างไรพอผู้สื่อข่าวไปถามท่านก็มีน้ำโหค่ะบอกว่าไม่มีไม่สืบไม่ทอดแต่กติกาเนี่ยมันเอื้อนะครับจะให้คนเข้าใจยังไงฮะก็พลเอกสุจินดาทีแรกก็บอกว่าไม่เอาค่ะไม่เป็นแต่สุดท้ายก็เสียสัตว์เพื่อชาติจนตกลงก็เกิดเหตุวุ่นวายรุนแรงภาระความบาดเจ็บล้มตายอยู่กับประชาชนค่ะผมย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนเสื้อแดงมันไม่ใช่สิ่งที่นปช.ต้องตอบเท่านั้นว่าคิดยังไงเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศค่ะต้องมีคำตอบด้วยท่านอย่าลืมนะฮะว่าที่เราเดินกันมาจนถึงวันนี้เราเดินมาถึงวันที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ต้องมาจากการเลือกตั้งมันไม่ใช่ง่ายเพียงพลิกฝ่ามือนะครับมันผ่านการต่อสู้มันผ่านการเรียกร้องมันผ่านการบาดเจ็บล้มตายจนเกิดมีขึ้นมาแล้วในระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครสักคนพูดขึ้นในสังคมไทยว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็มักจะมีเสียงโห่ค่ะมักจะมีก้อนหินมากกว่าดอกไม้แล้วครับที่โยนเข้าไปใส่ค่ะจำได้ไหมฮะระหว่างที่เขาร่างรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมีสสรคนหนึ่งชื่อนายศรีราชาเจริญพาณิชย์ซึ่งทีหลังก็มาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะฮะคุณศรีราชาเนี่ยแหละพยายามจะจุดพลุบอกว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเมื่อครั้งร่างรัฐธรรมนูญ50สุดท้ายก็ไม่ผ่านแต่คราวนี้เนี่ยทำท่าจะดันกันให้ผ่านจริงๆหรือยังไงผมยังคาดหวังนะครับว่าหลายฝ่ายเนี่ยจะได้ช่วยกันส่งเสียงแล้วผมก็ยังคาดหวังว่าคนที่นั่งอยู่ในเรือแปะควรจะรับฟังเพื่อไม่ให้กติกาแบบนี้เนี่ยซ่อนระเบิดเวลาทางการเมืองไว้ในวันข้างหน้าแล้วผมมั่นใจเหลือเกินนะฮะถ้าเอาแบบนี้เนี่ยนะครับต่อไปข้างหน้าถึงมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยมีรัฐบาลมีนายกคนกลางอะไรมาทำหน้าที่เนี่ยก็จะเกิดวิกฤตใหญ่ทางการเมืองรออยู่อีกไม่ใช่ว่าผมจะมาขู่มาวางกล้ามวางมาดนักเลงไม่ใช่นะแต่มันไปอย่างนั้นจริงๆสังคมนี้เนี่ยมันมีความเป็นพลวัตมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่คุณพยายามจะมีกติกาที่จะออกแบบการเมืองให้ถอยมาข้างหลังมันไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เป็นจริงมันไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ในสังคมโลกมันจะอยู่ได้เลยครับอยู่ไม่ได้ฮะที่สำคัญก็คือพอมันเกิดเหตุวุ่นวายเกิดเป็นความขัดแย้งเกิดการเผชิญหน้าหรืออาจจะเลยเถิดเหมือนรสช.มีการปราบปรามประชาชนเนี่ยค่ะใครรับผิดชอบถึงวันนั้นบรรดาคนร่างกติกาเนี่ยท่านกล้าสลักชื่อตัวเองไว้ในบรรทัดประวัติศาสตร์ไหมครับว่ากติกาเช่นนี้จะสร้างสถิตภาพสงบสุขสันติในประเทศไทยไปตลอดกาลนานเมื่อใดก็ตามเกิดวุ่นวายจากกติกาการเมืองที่ไม่สัมพันธ์กับความจริงของสังคมเนี่ยท่านขอรับผิดชอบไม่มีนี่ครับอย่างนั้นจริงๆฮะแล้วการที่จะมีนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกการที่จะมีคณะรัฐมนตรีที่ผ่านการตรวจสอบจากสว.เนี่ยนะฮะก็ทางคสช.ไม่พูด
คนก็คิดไม่คิดคนก็จะมองเห็นน่ะค่ะว่าเป็นพวกท่านหรือเปล่าท่านเตรียมการกันยังไงค่ะวางแผนกันยังไงนะครับพลเอกประยุทธ์ก็คงพูดชัดอ่ะบอกไม่เป็นไม่เอาไม่รู้ครับแต่ผมก็ไม่ทราบอ่ะก็เห็นเวลาเขาไปถามว่าท่านจะยึดอำนาจหรือเปล่าค่ะท่านก็เคยบอกไม่ยึดนี่ค่ะแต่พอถึงเวลาก็เราจะทำตามสัญญาเนี่ย มันออกมาอย่างเงี้ยครับค่ะพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายแม้ว่าสิ่งนี้มันยังไม่เป็นรัฐธรรมนูญแท้จริงออกมาแต่เจตนาเหล่านี้ครับมันจะมีผลกับวิถีชีวิตมันจะมีผลกับความเป็นไปของสังคม อย่าเครียดจนเกินไปเนี่ยผมเห็นด้วยค่ะแต่ละเลยไม่สนใจเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับมันมาถึงจุดที่บรรดาผู้รู้ผู้ทราบต่างๆควรจะแสดงความเห็นแล้วประชาชนเนี่ยควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะควรจะตระหนักว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ย มันมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของเราในวันข้างหน้าค่ะท่านอย่าไปนั่งเชื่อนะครับว่าเออการเมืองก็เรื่องของนักการเมืองไม่เกี่ยวกับเราหรอกใครมาเป็นรัฐบาลก็เหมือนกันไม่เหมือนนะครับระบบการเมืองแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะการพัฒนาการอะไรเนี่ยมันจะขาดเป็นห่วงๆเครื่องยนต์เดินสะดุดติดขัดแล้วในยุคที่มันมีการแข่งขันสูงเรากำลังจะเปิดประตูประเทศเป็น AEC ค่ะเรากำลังจะต้องสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถทางการแข่งขันกับนานาชาติเละเทะหมดนะฮะแล้วปี2558เนี่ยจะเป็นปีที่เศรษฐกิจค่ะหรือไม่รู้นะครับทางหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหม่อมอุ๋ยอาจจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะโตค่ะนายกบอกเสือหมอบปีหน้าอาจจะทะยานค่ะแต่ว่าความจริงที่ผมสัมผัสมันไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าจะหนักตั้งแต่ต้นปีนะครับปี58เนี่ยฮะค่ะแล้วมันจะหนักจากข้างล่างคือคนทำงานหากินหาเช้ากินค่ำพ่อค้าแม่ขายในระดับล่างนี่แหละครับอันนี้แหละเจ็บก่อนเดือดร้อนก่อนเที่ยวนี้มันไม่ใช่สุดมาจากส่วนบนนะครับค่ะแต่มันป้อแป้จากส่วนล่างเอาพืชผลทางการเกษตรราคาตกชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรเดือดร้อนฮะการท่องเที่ยวยอดตกนักท่องเที่ยวตกลดลงเนี่ยค่ะงานภาคบริการงานที่ประชาชนเข้ามาเป็นลูกจ้างค้าขายเล็กๆน้อยๆเดือดร้อนภาคการส่งออกเมื่อยอดตกการจ้างงานการจัดซื้อวัตถุดิบก็ตกอย่างเงี้ยครับมันก็ประเดประดังกันเข้ามาขนาดมาม่าเนี่ยยังคายฟันยางอ่ะคุณชุติมาค่ะหมายถึงว่าเขาออกมาบอกเลยว่าในรอบ42ปีค่ะนี่ยอดตกมากที่สุดแล้วแต่ท่านนายกท่านก็มีวิธีอธิบายให้ทุกฝ่ายสบายใจนะครับค่ะว่าไม่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจหรอกมาม่ายอดตกเนี่ยก็เพราะว่าเขาอาจจะไปซื้อยี่ห้ออื่นคู่แข่งเยอะเออแล้วมันทำไมมันเยอะมาเยอะเอาปีนี้ก็ผมเห็นยี่ห้ออื่นเนี่ยนะค่ะไวยำยำเยอะค่ะหลายยี่ห้อมากตั้งแต่เราเด็กอะครับค่ะแล้วทำไมเพิ่งมาชนะมาม่าเอาปีนี้นี่ประหลาดค่ะทั้งที่เขาพูดกันให้ทั่วไปว่าดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจเนี่ยก็คือดูยอดขายมาม่าเขาบอกว่ายิ่งเศรษฐกิจตกเนี่ยมาม่าจะขายดีใช่ไหมแต่นี่เศรษฐกิจตกด้วยมาม่าขายไม่ดีด้วย มึนกันไปใหญ่แล้วครับค่ะงั้นเรามีรูปแบบการเมืองอย่างนี้นะฮะนานาชาติเขากำลังจับตามองอยู่แล้วมันมีผลกับความเชื่อมั่นค่ะมันมีผลกับการประเมินอนาคตของประเทศไทยการลงทุนการเชื่อมประสานติดต่อค้าขายกระทบหมดนะครับค่ะเพราะถ้าผมเป็นนักลงทุนผมจะมานั่งดูอะในบ้านหลังนั้นเขากำลังทำอะไรกันอ๋อเขากำลังปัดกวาดบ้านกันใหม่ค่ะจัดวางที่ทางกันใหม่เพื่อที่จะค้าขายชวนเราไปลงทุนค่ะแต่พอผมนั่งดูว่าเอ้าเฮ้ยจัดบ้านอย่างนี้มันอนาคตมันไปไม่ได้ปัญหามันรออยู่ข้างหน้าวิกฤตมันซ่อนอยู่ในนั้นและไม่เห็นโอกาสผมก็ไปลงทุนตรงข้างๆบ้านนะครับมันมาไม่ไหวฮะเพราะมาแล้วเนี่ยคนก็มีความรู้สึกว่าไอ้กติกานี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพที่มีการรัฐประหารอยู่เวลานี้ต้องคิดกันหลายๆด้านนะฮะค่ะค
คือเสียดายว่าตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณชุติมาเนี่ยข่าวมันเพิ่งมาสั้นๆค่ะผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมว่าในคำอธิบายหรือองค์ประกอบหรือบรรยากาศในการพิจารณาเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยตกผลึกเสด็จน้ํา 100% หรือยังค่ะอันเนี้ยเรายังไม่เห็นก็เลยแสดงความเห็นไปล่วงหน้าไว้อย่างนี้ก่อนค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันคุยกันวันเดียวไม่จบอยู่แล้วแหละค่ะมันคงคุยกันยาวดังนั้นเนี่ยก็ฝากเฉพาะประเด็นนี้ไว้ราวๆนี้ฉะนั้นเองมติของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาลักษณะที่เป็นมติของกรรมธิการแล้วแหละโอกาสที่ร่างนี้จะผ่านก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงมากจริงๆย้อนกลับไปดูเมื่อปี2535กับเหตุการณ์พฤษภาธมินในห้วงระยะเวลานั้นประชาชนก็ออกมาลุกคือโดยการต่อต้านรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจก็คือสุจินดาคลาประยูรจนสุดท้ายประชาชนก็ถือได้ว่าชนะแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับปี40มาแต่กว่าจะชนะมันต้องสูญเสียด้วยชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินไปหลากหลายศพพอสมควรมองภาพในปี58โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นกับดักแห่งวิกฤตมันซ่อนความวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่ในกติกาเช่นนี้แต่ถ้าเราคิดมากอีกหน่อยนะเอาจะเรียกว่านั่งมโนค่ะเป็นเกมการเมืองก็ได้นี่เป็นการกึ่งยิงกึ่งผ่านของบรรดาคนบนเรือแป๊ะหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรดแมปที่แท้จริงของคนคุมเรือแป๊ะหรือไม่ว่าออกกติกามาอย่างเงี้ยให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดเสียงไม่เห็นด้วยมากๆเข้าก็กลายเป็นว่าสังคมเนี่ยไปกดดันว่ารัฐบาลโทษว่ารัฐธรรมนูญหรือกติกาที่ออกมาเนี่ยไม่น่าจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ดังนั้นสปช.ก็เลยมีมติไม่รับรัฐธรรมนูญนี้พอไม่รับก็เกิดอะไรขึ้นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเปิดช่องไว้แล้วครับก็จะยุบทั้งสปช.ยุบทั้งกรรมาธิการยกร่างแล้วคสช.ก็จะใช้อำนาจตั้งขึ้นมาใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั่นหมายความว่าอีกปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่จะยืดระยะเวลาออกไปนี่ผมยอมรับเลยนะฮะว่าผมนั่งมโนเป็นเกมการเมืองแบบนี้มันอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคนไทยที่เขานั่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไหมค่ะผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าแม่น้ำห้าสายเนี่ยมันไหลมาจากแหล่งเดียวกันคือไหลมาจากบรรดาแป๊ะนั่นน่ะแล้วไปรวมอยู่บนเรือที่เขาเรียกเรือแป๊ะเมื่อมันไหลมาจากที่เดียวกันแล้วไปรวมอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้วท่านก็ลงมือศึกษารวบรวมรับฟังความคิดเห็นพูดคุยตกลงประชุมมีมติท่านจัดการกันเองหมดแล้วไม่มีใครไปขัดขวางไม่มีใครไปเดินขบวนไม่มีใครไปชุมนุมต่อต้านอะไรเลยนะฮะ มีการแสดงความคิดเห็นก็ทางโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ก็ทำกันบ้างตามแต่สถานการณ์มันจะเปิดให้ทำได้สรุปว่าท่านชงกันเองกินกันเองเรียบร้อยเสร็จสรรพแล้วพอถึงเวลาท่านตีตกเองตีตกแล้วท่านก็อยู่ต่อกันเองทำกันใหม่ด้วยกระบวนการแบบเดิมเนี่ยค่ะมันจะมีความชอบธรรมให้ท่านทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันจะมีความชอบธรรมที่ท่านจะเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยต้องให้ความร่วมมือหรือต้องนั่งดูท่านเล่นกันแบบนี้อีกเป็นปี2ปีหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามข้อใหญ่ค่ะอีกข้อนึงนะครับค่ะคือถ้าหากว่าจะเล่นรำวงเวียนเทียนกันอยู่แบบนี้นะฮะค่ะเอาร่าง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 เสร็จล้มล้มเสร็จก็ร่างใหม่ร่างใหม่แล้วก็ล้มจะให้ตรงตามคำนายคำทำนายของโหรวารินเนี่ยก็อย่าลืมนะว่าโหรเนี่ยค่ะผมอ่านดูเขาทำนายไม่ได้เหมือนกันสักคนนึงนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหรุ่งโรจน์โฉมชัชวาลค่ะแต่บางคนบอกว่า58นี่แล้วก็หน้าหนักอกหนักใจ มันมีเรื่องมหาวิกฤต
รออยู่มากมายค่ะคนแล้วแต่นะครับ